ถ้าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งบุพเพกภาพเราจะไม่สามารถพูดเกี่ยวกับความรักได้พระเจ้าจำเป็นต้องมีคุณภาพของอารมณ์และบุคลิกลักษณะเหมือนกับมนุษย์แต่ศาสนาคริสต์เท่านั้นที่ทำให้เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าแบบนี้การเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่พวกเขาเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาแต่พวกเขายังไม่เคยได้ไปถึงระดับที่ผมอธิบายที่เราเห็นพระเจ้าในฐานะพระบิดาในภายในและภายนอกซึ่งพยายามที่จะสร้างสิทธิอำนาจที่เป็นหนึ่งเดียวโดยผ่านความรักที่เป็นตัวตนในรูปแบบที่เป็นแก่นสารอย่างไรก็ตามการค้นพบพระเจ้าของพวกเขาในฐานะพระบิดาเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ในแง่ที่ว่าสิ่งนี้ก่อให้เกิดหัวข้อที่ประเด็นนี้จะสามารถมีการอธิบายให้เข้าใจได้อีกทั้งศาสนาคริสต์เสนอแนวคิดในเรื่องเอกเทวนิยมด้วยเหตุนี้เองศาสนาคริสต์จึงเป็นศาสนาระดับโลกและโลกจะสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยผ่านศาสนาคริสต์ศาสนานี้กำลังปูหนทางไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของโลกผมมองมันในลักษณะนี้แม้ว่าจะมีหนทางแห่งศาสนามากมายในปัจจุบันแต่ศาสนาหนึ่งที่สามารถยังเข้าไปในหัวใจนั้นยังไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ศาสนาเช่นนั้นจะต้องปรากฏขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเช่นนั้นมันก็คงไม่มีพระเจ้าดำรงอยู่มันมีศาสนามากมายที่สอนเกี่ยวกับจริยธรรมและศีลธรรมทางสังคมสำหรับคนทั้งหลายและก็มีศาสนาที่สอนเกี่ยวกับโลกฝ่ายวิญญาณที่ไม่มีขอบเขตจำกัดอย่างไรก็ตามจะต้องมีศาสนาที่รวมคำสอนเกี่ยวกับจริยธรรมและศีลธรรมเข้ากับคำสอนที่อธิบายเกี่ยวกับโลกฝ่ายวิญญาณเข้าด้วยกันการก่อตั้งมันขึ้นบนแกนที่เป็นปัจจัยสำคัญของหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวผมได้ค้นพบศาสนาเช่นนั้นและศาสนานั้นก็คือศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งหัวใจโดยการตกสู่บาปมนุษย์ได้สูญเสียพระเจ้าไปและลืมว่าพระเจ้าคือพระบิดาของเราเราได้สูญเสียพ่อแม่ที่แท้จริงที่เป็นแก่นสารและศาสนาคริสต์ก็คือศาสนาที่จะสามารถแนะนำเกี่ยวกับพ่อแม่ที่แท้จริงนั้นได้จุดหมายปลายทางท้ายสุดของปรัชญาคือการค้นพบพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าแบบไหนพระองค์เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นหนึ่งเฉพาะตัวพระเจ้าเช่นนั้นจะต้องเป็นพระเจ้าแห่งบุพเพภาพผู้ซึ่งเป็นที่ต้องการของมนุษย์เราเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์กับเราพระเจ้าต้องเป็นพระเจ้าแห่งบุพเพภาพผู้มีแง่มุมภายในและภายนอกของความคิดอุดมคติและเจตจำนงทั้งมวลของเราพระองค์เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารกับเราได้ในทุกแง่มุมไม่ว่าจะทางด้านอารมณ์เจตจำนงหรือปัญญาและสามารถมีความสัมพันธ์กับเราได้อย่างครบถ้วนไม่เช่นนั้นพระองค์ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราจากทัศนะนี้บนพื้นฐานของสมมติฐานที่ว่าพระเจ้าต้องเป็นพระเจ้าที่มีบุคลิกลักษณะที่รวมบุคลิกลักษณะที่เหมือนกับมนุษย์อยู่ด้วยนั้น
จึงทำให้ปรัชญาไม่เคยให้ความเคารพนับถือกับพระเจ้าพระเจ้าคล้ายคลึงกับใครพระเจ้าคล้ายคลึงกับบุตรชายบุตรสาวของพระองค์คุณคือใครคุณคือบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าผู้คล้ายคลึงกับพระเจ้าและพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งบุคลิกภาพพระเจ้าเป็นเพียงสิ่งดำรงอยู่บางอย่างที่ไร้รูปร่างได้หรือไม่สิ่งที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ก็คือว่ามันพูดเกี่ยวกับพระเจ้าแห่งอารมณ์และบุคลิกภาพในแง่ของบุคลิกลักษณะและความรักของพระองค์และปัญญาอารมณ์และเจตจำนงของพระองค์นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และศาสนาคิดก็สนับสนุนแนวคิดเอกเทวนิยมด้วยถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งบุคลิกภาพคุณคิดว่าพระเจ้าต้องการความรักหรือไม่เมื่อมนุษย์เกิดมาเป็นบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าและเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราก็ต้องการพระบิดาเช่นเดียวกับที่พระองค์ต้องการเราและพระบิดาก็ต้องการเราเช่นเดียวกับที่เราต้องการพระองค์ถ้ามีพระเจ้าแห่งบุคลิกภาพอะไรควรจะเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกับพระองค์เมื่อคุณพูดคำว่าพระเจ้าคุณกำลังพูดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่สูงส่งไม่ใช่หรือแล้วร่างกายของคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับพระองค์ได้หรือไม่ไม่สิ่งที่เชื่อมต่อกับพระองค์ก็คือจิตใจของคุณมนุษย์จะต้องดำเนินชีวิตโดยมีศูนย์กลางที่จิตใจที่เป็นแนวดิ่งและโดยมีศูนย์กลางที่พระเจ้าแห่งบุคลิกภาพผู้ซึ่งเป็นเหตุเริ่มแรกเช่นเดียวกับที่โลกปรับมุมตามแกนของมันและโคจรรอบดวงอาทิตย์1วัน2วัน365วันเราก็ดำเนินชีวิตโดยการโคจรไปในหนทางเช่นนี้ด้วยนี่คือหนทางที่เราควรจะมองถ้าพระเจ้าดำรงอยู่ข้อสรุปที่ตามมาโดยธรรมชาติก็คือว่าโดยปราศจากแผนการทำงานของพระเจ้าแล้วโลกนี้จะไม่มีความหวังสำหรับอนาคตณจุดนี้โบสถ์แห่งความสามัคคีได้ปรากฏขึ้นมายืนยันถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งบุคลิกภาพที่มีปัญญาอารมณ์และเจตจำนงที่สมบูรณ์และพยายามทำให้โลกดวงคติที่มีศูนย์กลางที่ความหวังแห่งหัวใจกลายเป็นจริงโบสถ์แห่งความสามัคคีกำลังทำความกระจ่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติเป็นครั้งแรก